เห็ดนางรมค่ะโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่ได้มาสนานเห็ดเน่าเต็มป่าเลยสวัสดีนะคะตอนนี้เราอยู่ป่าเห็ดนางรมค่ะเห็ดเน่าเต็มป่าเลยขึ้นมาอ่อนๆก็มีอันนี้อ่อนๆเลยนะคะฝนก็ตกโปรยๆค่ะมากับคุณพอทริกค่ะมาเป็นไม้กันหมีอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บเห็ดอยู่แถวนี้ค่ะป่าเดิมค่ะมีอยู่ป่าเดียวค่ะเห็ดนางรมมันขึ้นบนต้นไม้เฉพาะเท่านั้นนะคะไม่ใช่บนต้นสนนะเป็นต้นไม้อีกแบบนึงอันนี้เน่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มด้วยการเก็บดอกนี้ก่อนก็ได้เนาะพวงนี้ก่อนก็ได้เนี่ยแสงจ้าจังเลยวันนี้เห็ดเปียกค่ะเพราะฝนตกมา2วันแล้วนี่ค่ะนางรมอ่อนๆวันนี้เราเน้นดอกอ่อนนะคะวันนี้เน้นดอกอ่อนค่ะเราไม่เน้นปริมาณวันนี้เราจะเน้นคุณภาพอันนี้แก่แล้วเห็นไหมเต็มเลยแก่เต็มเลยแก่ๆก็ให้อยู่เป็นเชื้อไปอุ้ยข้างล่างนี่ก็ลาเห็นไหมลาเฮ้ยตรงนั้นอยู่ช่อหนึ่งเมื่อกี้มองไม่เห็นโอ้ยยนี่ค่ะอ่อนๆเลยดอกนี้ล่ะแก่ไปหน่อยไหมแก่ไปหน่อยไหมโอ้โหดินว่าลาเริ่มมาแล้วไม่เอาไม่โอค่ะไม่โอไปหาดอกอ่อนเก็บกันคุณพอทิกเล่นโทรศัพท์เราค่ะเต็มเลยปีนี้รู้สึกว่าได้เก็บเห็ดนางรมแบบสะใจมากๆเลยข้างล่างนู่นก็เต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวเราจะไปเอาดอกนั้นใหญ่และยังไม่แก่โอ้ยปีปากหน่อยนี่ค่ะเราจะเอาดอกนี้นี่สวยยังไม่มีร่องรอยลาแก่ก็เยอะนะรอบนี้แก่ไปเยอะเลยเพราะว่าไม่ได้มานานไงเดี๋ยวจะให้ดูแก่ค่ะจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นอุ้ยหลุดเลยจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเห็นไหมแบบนี้แก่ไม่เอาอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วไม่เอาแก่เต็มเลยเห็นไหมโอ้ยแก่เต็มเลยไม่เอาวันนี้เราเน้นคุณภาพค่ะนี่แบบนี้โอเคติดแน่นมากเลยเห็ดเปียกมากค่ะวันนี้เห็ดเปียกสุดๆอ่ะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนตกทั้งคืนคิดว่าอุ้ยแก่แมวให้สังเกตสีถ้ายังเป็นสีขาวอยู่แสดงว่าไม่แก่เริ่มเป็นสีเหลืองหรือออกน้ำตาลแนวน้ำตาลเนี่ยแสดงว่าเริ่มแก่ก็มันจะเริ่มมีกลิ่น
มันจะเริ่มมีกลิ่นค่ะถ้าเริ่มแก่มันจะเริ่มมีกลิ่นแก่เต็มเลยแถวนี้เห็นไหมนี่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆสิมีอันที่ยังไม่แก่ไหมถ้ามีก็จะได้เอาเอออันนี้สียังไม่เปลี่ยนนี่ยังได้อยู่เห็นไหมนี่ค่ะสวยยังสวยอยู่อีกพวงหนึ่งอีกพวงหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมสีเขายังขาวอยู่อุ้ยเดี๋ยวอันนี้เกือบจะแก่เกินแต่ยังได้อยู่แต่อันนี้ไม่โอนะอันนั้นก็ไม่โอนะเริ่มออกแนวเหลืองแล้วไม่โอละแก่เต็มเลยเห็นไหมตลอดแนวขอเนี่ยเยอะมากของนั้นก็เยอะแก่เยอะแยะเลยเดี๋ยวมามุมนี้ก่อนคือช่วงนี้อาจจะเป็นโค้งสุดท้ายของเห็ดนางรมหรือเปล่าทำไมมันขึ้นมาเยอะแยะแบบนี้เนี่ยฮะเยอะมากเลยอะโอ้ยล้มแก่เต็มเลยเหลืองๆเนี่ยแก่ตรงนี้ล่ะเอออันนี้ยังไม่แก่อันนี้ยังไม่แก่ค่ะรุ่นนี้เก็บไปฝากเพื่อนๆช่วยกันกินเวลาจับอ่ะจะรู้สึกเลยว่ามันแน่นนะถ้าดอกที่ยังไม่แก่เนี่ยมันจะแน่นถ้าแก่มันก็จะไม่ค่อยแน่นละแล้วก็สีก็จะออกแนวเหลืองละถ้าแก่นะถ้าอ่อนเขาก็จะมีโทนเทาเนาะเทาขาวเนี่ยก็แสดงว่ายังอ่อนอยู่เต็มเลยเนี่ยมันมีแมงกินนะนี่แก่แล้วช่อเนี่ยแก่ละเยอะค่ะเยอะเยอะมีตะกร้ามา1ใบเออ2ใบสิเนาะหวงถือใบหนึ่งคุณพ่อทิกถือใบหนึ่งนะคะช่วยกันถือคนละใบเดี๋ยวถ้าใบนี้เต็มก็จะไปเอาอีกใบหนึ่งมาเปลี่ยนกันสวยมากช่อนี้ติดแน่นมากเลยโอ้ยแน่นมากเลยนี่ค่ะยังอ่อนอยู่นะยังร่มสวยๆค่ะนี่อีกช่อหนึ่งโอ้งามมากเลยงามมากงามมากนี่มาได้จังหวะพอดีมาช้ากว่านี้เห็ดก็จะเน่านะเนี่ยมันอมน้ำอ่ะยังไม่แก่นะพูดถึงว่าแต่มันแห้งก็เลยเริ่มเปลี่ยนสีนิดหน่อยแก่เต็มเลยเห็น
นะเต็มเลยเต็มเลยแก่เยอะมากอันนี้ก็แก่เนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ก็ไม่แก่ขาวๆเทาๆไม่แก่โหช่อนี้สวยมากเลยแก่ก็มียังพอเก็บได้ก็มีเนี่ยลาขาวๆเนี่ยสวยมากช่อนี้แต่แก่เอาช่อนี้มาโอ้ยกำลังจะหลุดยังไม่แก่นะอันนี้ก็ยังไม่แก่ค่ะเดี๋ยวเก็บไปฝากเพื่อนๆ เนาะอย่างว่านะคะใครอยู่ใกล้ๆอยากได้เห็ดก็ทักมานะขอสงวนลิขสิทธิ์สถานที่นะคะทำเลขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้แต่ว่าใครอยากได้จะเก็บฝากนะคะเนาะเต็มเลยแก่แล้วตรงนี้เอ้ยแต่ดอกนู้นยังไม่แก่เอาดอกนู้นมาโอ้ยถ้าสีเทาๆแบบเนี้ยมันยังไม่แก่แต่ถ้าออกแนวน้ำตาลแบบเนี้ยอันเนี้ยแก่เมื่อก่อนน่ะดูไม่ออกหรอกพอตอนหลังมาเก็บบ่อยๆอ่ะรู้ก็เลยรู้ว่าเออออกสีน้ำตาลเนี่ยเริ่มแก่ละเคลียร์พื้นที่ก่อนเสียบตูดเดสวิตซ์ satte svårt nästan att se detaljer i svamparna. Mm, jag vet. Oj, jung mala. Oho. 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 Ja. Yeah. เยอะมากเยอะมากเยอะมากๆอันนี้แต่แฮะอินจะโอเคแก่โอ้ยยุงเริ่มมาละser du? เห็ดอมน้ำสุดๆเห็ดนางรมช่วงฝนตกชุกนี่เขาจะเน่าเร็วค่ะเน่าเร็วมากมาได้จังหวะพอดีมาช้ากว่านี้เห็ดก็จะเน่าไปแล้วก็เยอะตามท้องเรื่องทางนี้ก็มีนี่เยอะมากเลยอุ้ยอันนี้แก่ละลาเริ่มมาแล้วเห็นไหมดูใกล้ๆก็จะเห็นว่ามีลาขาวๆนะคะก็ไม่เอาละสวยเลือกได้ค่ะช่วงนี้มันเยอะมากอะ
ขึ้นเป็นระเบียบมากสวยมากค่ะนี่เห็นไหมอันนี้คืออ่อนอ่ะอ่อนอ่อนอ่อนแบบว่าอ่อนด้วยสวยด้วยนะอยู่ใต้ค้อนมองไม่เห็นนะบางทีจะเต็มอีกแล้วนี่อันนี้แก่เกินเอาดอกอ่อนมาจ้ารุ่นนี้ขาใหญ่นะเนี่ยดอกอ่อนแต่ขาใหญ่นะเนี่ยเอสกลิงคันดูคอมาฮีดมาโคเรียนมินไอฟูลเอียนบอกคุณพอติกเอาตะกร้ามาให้หน่อยตะกร้าเต็มอีกแล้วพอดีใบที่คุณพอติกถืออยู่มันไม่ค่อยเต็มดีคอมพิวเตอร์แมคโครเรียนนะสวยมากเลยแต่ละช่ออุ้ยสุดเต็มสองตะกร้าละทีนี้เราก็จะไล่เก็บเฉพาะดอกอ่อนเท่านั้นนะแน่นจังอันนี้คิดว่าแก่อืมลาเริ่มมาละแต่สวยนะอ่ะชมความงามพอแต่เราจะมาเอาดอกอ่อนค่ะนี่โอ้ติดแน่นมากแน่นมากแน่นมากกาเต็มแล้วเต็มสองตะกร้าพอดีคิดว่าพอใจแล้วค่ะกลับแล้ววันหลังมาใหม่ที่ตะวันดูฮะนี่ค่ะผลงานวันนี้สองตะกร้าเต็มวันนี้เน้นคุณภาพค่ะดอกอ่อนเต็มเลยเห็ดตินเต็มเลยเต็มเลยแต่ว่าตะกร้าเราเต็มเหมือนกันไม่มีตะกร้าใส่แล้วตะกร้าเต็มต้องกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปเก็บเห็ด
ต่างๆนะคะทุกๆคลิปเลยคลิปอะไรก็แล้วแต่พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ อ๋อแต่ว่าอู้ชิดปลาหมึกฮัลลอนฮัลลอนเต็มเลยราสเบอร์รี่ที่ตาเหยียดฟินนะอุ้ยฮัลลอนกลับบ้านเนาะกลับบ้านส่วนนี้เก็บไว้กินเองนะคะส่วนถาดนี้เอาไปฝากเพื่อนๆค่ะเห็ดเยอะมากต้องช่วยกันกินค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเน่าเนาะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ต้มให้สุกนะคะหรือว่าลวกเนาะเสร็จแล้วก็ล้างน็อกน้ำเย็นล้างให้สะอาดเก็บในตู้เย็นนะคะมีเมนูพรุ่งนี้ค่อยทำกินเนาะวันนี้ก็กินไปแล้ว1มื้อนะคะพอละแต่ว่าเห็ดเราเยอะมากเลยนี่ค่ะแบ่งเพื่อนๆไป1ตะกร้าแล้วก็ครึ่งตะกร้าก็เก็บไว้ทำกินเองเราจะปล่อยเขาอยู่ในตะแกรงนะคะเสด็จน้ำแป๊บนึงก่อนเนาะแล้วค่อยเก็บเขาตู้เย็นนะคะต้มยำเห็ดค่ะต้มยำเห็ดนางรม